และนี่คือหนึ่งสัญญาณที่จะบอกว่าชาตินี้คุณจะสำเร็จหรือคุณจะล้มเหลวครับสัญญาณนั้นคือเมื่อคุณมีปัญหาคุณเลือกที่จะโทษตัวเองหรือเลือกที่จะโทษคนอื่นครับผมขอยกตัวอย่างเคสให้คุณฟังนะครับมีน้องคนหนึ่งครับเมื่อก่อนเนี้ยไลฟ์ขายสินค้าโอ้ขายดีมากเลยครับคนติดตามเยอะเลยครับแล้ววันหนึ่งยอดตกสิ่งที่ผมถามก็คือว่าทำไมเขาถึงยอดตกครับสิ่งที่เขาโทษคือเขาไม่ได้โทษตัวเองฮะเขาบอกว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กปิดกั้นการมองเห็นครับคุณสังเกตอะไรจากตรงนี้ได้ไหมครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโทษคนอื่นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโทษว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กปิดกั้นการมองเห็นจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้นะครับแต่เมื่อคุณพูดอย่างเงี้ยคุณไม่สามารถเปลี่ยนมาร์คซักเคอร์เบิร์กได้ครับคุณไม่สามารถเปลี่ยน Facebook ได้ครับทำไมคุณไม่เปลี่ยนวิธีการถามคำถามล่ะครับแทนที่คุณจะถามบอกว่าทำไมมาร์คซักเคอร์เบิร์กถึงปิดกั้นการมองเห็นซึ่งเนี่ยมันคือการโทษคนอื่นคุณควรจะถามว่าแล้วฉันจะทำยังไงให้ฉันสามารถเอาชนะสิ่งนี้ได้คุณครับถ้าวันนี้คุณเป็นผู้จัดละครถ้าคุณจัดละครดีๆทำละครดีๆทำหนังดีๆมาไม่ว่าคุณไปอยู่ช่องไหนคนก็ติดตามครับถ้าเกิดคุณทำรายการดีๆไม่ว่ากี่โมงคนก็พร้อมรอดูครับคุณเคยเห็นฟุตบอลไหมครับฟุตบอลเนี่ยในแมตช์ดีๆในแมตช์หยุดโลกเนี่ยมาตีสองตีสามคนก็อยู่ดูครับดังนั้นลองคิดใหม่ครับว่าทำยังไงให้คนหยุดดูให้คนต้องเข้ามาดูของคุณติดดาวเพจคุณให้คนต้องรอดูวันที่คุณออกมาขายของครับถ้าคุณเก่งจริงคุณดูบังซันสิครับทุกคนรอดูเขาคุณดูเจ๊น้ำสิครับในสมัยที่เขาดังๆทุกคนรอดูเขาดังนั้นคำถามที่คุณควรถามคือทำยังไงให้คนมารอดูคุณทำยังไงให้คุณเจ๋งพอทำยังไงให้คุณเก่งพอทำยังไงให้คุณสามารถตึงสายตาทุกคนให้มาดูคุณให้ได้ครับนี่ครับคือการโทษตัวเองครับบอกสาเหตุที่เขาไม่ได้ดูคุณสาเหตุที่คนดูน้อยลงไม่ใช่มาร์คซักเคอร์เบิร์กปิดกั้นครับแต่เพราะคุณไม่เจ๋งพอต่างหากครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับกดติดตามไปที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจฮะทุกวัน 7:30 นตรงจะมีคลิปความรู้แบบนี้โพสต์ถึงคุณทุกวันครับและถ้าคุณไม่อยากพลาดกูสามารถแอดอะไรที่แอดไซน์แบงค์สุภกิจฮะทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงมาที่มือถือคุณโดยทันทีครับ